อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของยี่ห้อพีคดีไซน์ที่เพื่อนๆรู้จักกันเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบวันนี้ลุงหนอมาแนะนำไอ้เจ้าเลนส์เผานะเลนส์เผานี่เลยเลนส์เผาของพีคดีไซน์ลุงบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขาต่อยอดตรงที่ว่ามันสามารถต่อกับสายพวกตระกูลพีคดีไซน์ได้หมดเพื่อใช้ในการสะพายหรือว่าเราพกพาไปแล้วเนี่ยใส่เลนส์ใส่บอดี้ใส่แบตเตอรี่อะไรทำได้หมดนะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยเหมือนพวกเป้เลยฮะเหมือนกันหมดกันน้ำได้ 100% นะครับภายในนี่ก็ทำได้ดีฮะนี่ตรงหนอเลื่อนใกล้ชัดๆเลยนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันเสริมตรงนี้เขาทำเป็นพาร์ทชั่นแบ่งชั้น1ชั้น2เลยจัดเรียงอะไรหลบอยู่ข้างในได้หมดเอกลักษณ์ของเลนส์เผาเนี่ยลุงบอกเลยมันเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าพกเลนส์หลายตัวแล้วบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเวลาซื้อเป้หลังเนี่ยวุ่นวายเวลาเปลี่ยนเลนส์ใช่ไหมเราก็ซื้อพวกนี้ไปเสริมเม็ดกระเอวนะฮะจะซ้ายจะขวาลูกค้าลุงหนอบางท่านเอา3อันเลยนะฮะเขาบอกว่าพอเปิดนี่ปุ๊บหยิบเก็บสลับได้หมดเลยมันสะดวกรวดเร็วนะแต่บางครั้งก็ลุงบอกเลยว่ามันน่าจะเฉพาะกลุ่มนะก็อย่างเรายังถ่ายทั่วๆไปเงี้ยอาจจะขัดเขินๆถ้ามีหลายแบบไปอยู่ที่เอวนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอย่างลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกจำเป็นคือบางจังหวะเราเปลี่ยนเลนส์มันสะดวกมากเลยนะครับเลนส์เผาเขาทำมา3ไซส์เลยนะเล็กนี่ลุงดูนะใส่พวกเมียเลสเลนเมียเลสนี่สบายเลยครับเหลือเลยนะเล็กแล้วก็มากลางแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดตัวนี้ใหญ่จริงนี่ไซส์ใหญ่สุดของลุงเลยบอกเลยว่าไซส์เนี้ยมีลูกค้าลุงเข้าไปซื้อใส่พวกตระกูลกล้องเมียเลสพวกฟิกเลนอย่าง Fuji X100F อะไรพวกนี้ฮะเขาใส่หายไปเลยเขาชอบเน็ตปุ๊บหยิบมาถ่ายได้เลยนะนี่แหละครับนอกจากเลนส์เผาแล้วมีตัวหนึ่งลงคุยสั้นๆมันเป็นตัวที่ออกมาก่อนหน้าเลนส์เผาก็คือฟิวเผาฟิวเผาเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะขยายได้ถึงนี่ลูกค้าลงใส่ iPad ได้เลยช่องตรงนี้ใส่ Capture Pro ของพีคดีไซน์ได้เพื่อล็อกบางท่าน Capture Pro อยู่นี่อุปกรณ์อยู่ที่กล้องล็อกอยู่นี่ก็จบใช้งานได้เหมือนกันนะฮะขนาดของฟิวเผาลุงบอกเลยลูกค้ามาซื้อที่ร้านแล้วเห็นกระตาเขาสามารถใส่บอดี้ Sony A7 พร้อมเลนส์คิดรู้สึกจะ28 70อะไรตัวนะฮะใส่ได้เลยนะนี่ใส่กับเลนส์เผาฟิวเผาเลยนะแต่ว่าเขาก็จะตรงๆหน่อยแค่นั้นเองแต่ไปด้วยกันได้เน็บอยู่กับเอวเหมือนกันแล้วก็ฟิวเผาก็เหมือนกันมีปุ่มยึดสะพายกับสายพวกสไลด์ได้หมดคลิกปุ๊บกลายเป็นกระเป๋าย่อมๆได้เอาสายมาสะพายนี่แหละครับก็ตอบโจทย์คือสะดวกรวดเร็วเรามีไว้ปุ๊บเนี่ยอยู่กับเอวเรานะเวลาจังหวะเปลี่ยนเลนเราทำได้ดีกว่ารวดเร็วกว่าแล้วมันไม่หงุดหงิดไงหยิบง่ายหยิบคล่องมีโอกาสเราถ่ายรูปได้มากขึ้นนะครับเอาไว้มาลองแฮกอุปกรณ์พวกนี้บางทีเขาออกแบบมาก็มีเหตุผลนะครับไว้แวะมาครับลุงหนอเหมือนเดิมแกะลองได้ทุกชิ้นถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันแวะมานะครับ